สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนักลงทุนทุกคนนะฮะวันนี้อยู่กับผมตามจากรายการคริปโตมันเดยจากสถานการณ์ของโลกในตอนนี้นะครับผมเชื่อว่านักลงทุนหลายๆคนเนี่ยน่าจะติดตามข่าวสารภาพของมาโครอยู่แล้วนะฮะเราจะเห็นว่าธนาคารเนาะในอเมริกาเนี่ยก็ล้มละลายนะครับไป3-4สีเจ้าแล้วนะครับแล้วก็ยังมีความกังวลกันต่อเนื่องที่จะล้มละลายต่ออีกหรือเปล่าเป็นโดมิโนนะครับ ที่สำคัญนะครับมันยังลามไปยังฝั่งของยุโรปด้วยนะครับล่าสุดก็เป็นทางฝั่งของสวิตซเนาะเรียกว่าถ้ามันพังขึ้นมาเนี่ยผมว่าปั่นป่วนกันทั้งโลกแน่นะฮะอย่างในบ้านเรานะครับวันที่มีข่าวเรื่องแบงค์ล้มนะครับก็เรียกว่ามีไม้ตกใจแล้วกันนะครับตลาดก็ร่วงลงมาเกือบ50จุดนะครับแล้วก็วันถัดมาก็ดีดกลับขึ้นมาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะปัญหา ที่เกิดขึ้นก็คือเป็นปัญหาของคนรวยแล้วนะครับว่าจะฝากเงินที่ไหนที่จะไว้ใจตัวกลางได้คนที่มีเงินระดับแบบหลายหมื่นล้านหลายแสนล้านนะครับยกตัวอย่างอย่างบริษัท Apple ก็ได้นะครับเออที่มีเงินสดเยอะเนี่ยจะฝากเงินไว้ที่ไหนเออจะมาถือเองก็ไม่ใช่เรื่องนะครับเออก็ต้องแปลงไปเป็นสินทรัพย์อย่างอื่นหรือเปล่านะครับทีนี้ Bitcoin นะครับก็เรียกได้ว่าถูกพูดถึงอีกครั้งหนึ่งในฐานะเป็นแอสเซทอีกตัวหนึ่งนะครับที่ไม่จําเป็นต้องเชื่อใจ คนกลางแล้วเราสามารถจะถือแอสเซทตัวนี้ได้นะครับแน่นอนว่ามันยังเป็นสิ่งใหม่มีอายุเพียงแค่13ปีเองนะครับจากวัตถุประสงค์ที่บิตคอยเกิดขึ้นมานะครับก็คือการไม่เชื่อใจตัวกลางนะครับก็ทำให้ราคาบิตคอยสนองต่อข่าวเลยนะครับที่เกิดการล้มของธนาคารบิตคอยก็มีแรงซื้อกลับเข้ามาเยอะพอสมควรนะครับทำราคาขึ้นไปแตะแถวแถว2 0 0 0ได้นะครับ ก็คงต้องจับตาทั้งภาพมาโครกันต่อนะครับว่าจะมีใครหรือบริษัทไหนที่ล้มละลายต่ออีกหรือเปล่านะครับแล้วก็เม็ดเงินจะเข้ามาที่บิตคอยเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมอีกไหมจริงๆส่วนหนึ่งก็ยังไหลไปที่ทองด้วยนะครับตัวทองก็บวกขึ้นมาเยอะมากพอสมควรเหมือนกันนะครับ ทีนี้สัปดาห์นี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตรวมๆนะครับในตลาดคริปโตว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับที่แน่ๆเลยนะครับก็คือมี Adopt นะครับผมว่าในคริปโตสเปซเนี่ยนะครับก็รอคอยตัว Adopt ตัวนี้กันก็คือตัวเหรียญของ อบิทัมนะครับซึ่งเป็นเลเยอร์2ของอีเธอร์แนมนะครับตัวอบิทัมก็เพิ่งประกาศน่าจะ2อสาวันที่แล้วนะครับว่าจะมี a d ร์ดนะครับใครที่เคยไปใช้งานนะครับก็ลองไปเช็คกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าต้องเช็คอย่างไงนะฮะโอเคเดี๋ยวเริ่มที่ข่าวแรกกันก่อนนะครับก็จะเป็นเรื่องของสเตเบิลคอย USDC นะครับของ c i r c l เเนาะที่วันนั้นหลุดเพกไปนะครับหลังจากที่มีข่าวว่ามีเงินค้างอยู่ที่แบงค์นะครับ SVB อยู่ประมาณ3ามเทรเลียนนะครับ แต่คราวนี้ก็เคลียร์เรียบร้อยนะครับทางรัฐบาลก็จะเข้ามาช่วยเหลือก็ตัว USDC ก็กลับมาเหมือนเดิมได้นะครับก็ถือว่าหมดความกังวลไปสำหรับตัว USDC แล้วกันนะครับก็คงต้องติดตามกันต่อนะครับว่าจะมีเอฟเฟกอะไรต่ออีกไหมส่วนตัวนะครับถ้าถือ s ซลเบอร์คออยู่ผมว่า น่าจะแบ่งไป USDT, USDC อาจจะครึ่งๆก็ได้นะครับตอนนี้น่าจะเหลือแค่สตัวนะครับแล้วก็ทางฝั่งของ Binance นะครับที่เป็น Exchange อันดับหนึ่งของโลกเนี่ยนะฮะหลังจากที่จะไม่ได้ใช้ตัว BUSD ของเขาแล้วนะครับน่าจะหันมาเป็นพาร์เนอร์กับตัว TUSD นะครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นไปได้สูงนะครับเเพราะว่าเขาเริ่มมี move คู่เทรดคู่ pair นะครับที่เป็นคู่ TUSD ขึ้นมาบ้างแล้วนะครับใน Binance นะ มาที่ข่าวถัดมานะครับก็จะเป็นทางฝั่งของ NFT กันบ้างนะครับตลาด NFT ตอนนี้เรียกว่าโปรเจกต์บลูชิพหลายๆโปรเจกต์เนี่ยก็ทำเอาหมดศรัทธาไปหลาโปรเจกต์เหมือนกันนะครับล่าสุดเนี่ยก็มีข่าวจาก Doodles นะครับซึ่งเป็นโปรเจกต์ตัวท็อปอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นบลูชิปอีกตัวหนึ่งเลยนะที่เคยได้ฉายาด้วยนะครับว่าอาจจะเป็นดิสนีย์ Disney ในโลกของเว็บ3ด้วยซ้ำนะครับทาง คาวเดอร์นะครับก็ประกาศออกมาว่าตัว d o o d l e ์เนี่ยจะไม่ใช่ NFT แบบ Long Term Project นะครับเหมือนเขาจะปรับเข้ามาทำในส่วนของเป็น Branding Product มากกว่านะครับเนื่องว่าการสื่อสารของทีมนะครับก็ก็ไม่ค่อยดีด้วยนะครับกับตัวโฮเดอร์ก็ค่อนข้างแรงพอสมควรเดี๋ยวไปตาม ดูกันได้นะครับลองเซิร์ช Doodles NFT ดูนะฮะคือหลายๆคนก็มีคำถามอยู่แล้วนะครับกับตัว NFT ว่ามันจะมาจริงหรือเปล่านะครับส่วนตัวผมยังเชื่อว่า NFT เนี่ยมันมันคืออีกหนึ่งนวัตรกรรมแล้วกันนะครับอนอกจาก Bitcoin นอกจาก Ethereum แล้วนะครับ NFT นี่ยมันสามารถเอามาทำอะไรได้หลายอย่างนะครับแต่เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งเหล่านี้มันคือสิ่งใหม่ทั้งนั้นนะครับทุกอย่างมันคือการทดลอง ว่ารูปแบบแบบนี้มันจะใช้ได้ไหมนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ลงทุนเนี่ยมันก็ค่อนข้างสิงสูงนะครับที่จะโดนทิ้งโปรเจกต์ไหมนะครับในไทยก็มีบางโปรเจกต์นะครับที่ก็เงียบไปซึ่งก่อนหน้านี้ก็ค่อนข้างหายมากๆนะครับในช่วงตลาดบูรันขอไม่พูดถึงแล้วกันนะครับว่าโปรเจกต์ไหนตรงนี้ผมว่า NFT เนี่ยมันใช้ประโยชน์ในหลายๆมุมได้นะครับอย่างเช่น Starbucks อาจจะออกเป็น NFT ที่เป็นเป็นเหมือน royalty point นะครับเป็น NFT ให้ลูกค้า คอลเลกชันพิเศษอะไรบางอย่างนะครับที่คนถือเนี่ยก็อาจจะได้พรีเวลต e กลับขึ้นมาคือข้อดีของมันก็คือมันสามารถจะ p r o ูจได้นะครับว่าเราคือเจ้าของจริงๆนะครับแล้วก็ยังสามารถส่งต่อกันได้ด้วยนะครับซื้อขายในตลาดรองก็ได้เหมือนกันนะครับตรงนี้แหละคือคือประโยชน์ของมันจริงๆ ผมเชื่อว่า Move ถัดมาของ NFT เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของแบรนด์ที่จะเข้ามาเล่นนะครับใช้ประโยชน์จากตรงนี้นะครับอย่างเราจะเห็น Adidas นีครับ n นกี้นะครับก็ต้องรอดูกันต่อนะครับว่าใครที่จะใช้ประโยชน์จากตรงนี้แล้วก็รันโปรเจกต์ไปเรื่อยๆนะครับส่วนตัวผมยัง b บ l l i s h ในตัว Adidas Project นะครับราคาก็ดูดีนะครับอ่ะถัดมานะครับอีกข่าวหนึ่งแล้วกันนะครับเป็นดราม่าของตัวโปรเจกต ดีฟายลามะนะครับดีฟายลามะนี่ยเป็นตัวที่เราใช้ประจําอยู่แล้วเนาะในการที่จะดูข้อมูลออนเชนต่างๆนะครับ track ข้อมูลนะครับดูโปรโตโคอลต่างๆดู Tvl นะครับเรียกว่าถ้าในฝั่ง d e f i เนี่น่าจะต้องใช้ d e f าย Lama กันนะครับ <wire> ทีนี้ตัว d e f i l ลามะเนี่ยนะครับมีข่าวมาว่าทีมเนี่ยอยากจะออกเหรียญนะครับแต่ว่าเพื่อนๆในทีมนะครับไม่อยากออกนะครับก็เลยแยกออกมาอีกเป็นโปรเจกต์หนึ่งนะครับ ก็คือเรียกว่ากรอบตัว d e f i l ลามะมาเลยนะครับอันนี้ผมไม่รู้ว่าเรื่องไรเซนเรื่องอะไรกันยังไงนะครับเออแต่ว่ามันมี d e f i ลามะอเอาใหม่อีกตัวหนึ่งก็เหมือนกับแยกแยกออกมาทําถ้าใครใช้ตัว d e f i l ลามะ w สวอตรงนี้นะครับก็มีโอกาสนะที่อาจจะมี AirDrop นะครับใครยังไม่เคยใช้เนี่ยแนะนำให้ไปลองใช้ดูนะครับอันนี้มันก็จะหา b a s Ra นให้เรานะครับทีนี้ผมไปอ่านทวิตหนึ่งของคุณอังเดรนะครับก็พอจะเข้าใจนะครับว่าทางทีมเนี่ย มันไม่มีรายได้นะครับเออไม่มีแอดไม่มีอะไระครับมาจากการด o n a t ผมไม่แน่ใจว่าเขา r a สฟั fund ไปด้วยไหมนะครับพะมันไม่มีรายได้เนี่ยโหมันมี cost ที่ต้องจ่ายเยอะนะครับอ่ามีค่าเซิร์ฟเวอร์ค่าพนักงานค่าอะไรพวกนี้เนาะต้องพัฒนาก็เป็นไปได้ที่เขาอาจจะอยากออกเป็นโทเค็นออกเป็นเหรียญออกมานะครับเพื่อที่จะอะ่มีรายได้ส่วนหนึ่งมาที่ทีมด้วยนะครับเพื่อจะพัฒนาต่อได้นะคระเดี๋ยวติดตามกันต่อนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับดีไฟล์ลามะ อ่ะสุดท้ายนะครับก็จะเป็นข่าวของ a d o ์ดนะฮะแออาสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็มีประกาศออกมา2ตัวนะครับที่ผมตามอยู่นะครับก็จะมีตัว space id นะครับตัวนี้นะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นโปรเจกต์ที่ทาง Binance เข้าไปลงทุนด้วยนะครับตัว space id นะครับหลักๆเนี่ยคือก็จะเป็นการจดพวกโดเมนนะครับกระเป๋าของเรานะครับก็คือปกติกระเป๋า wallet ของเรามันจะเป็นเลขยาวๆเนาะอันนี้เขาก็จะ ให้เราจดเป็นชื่อได้นะครับว่าจะใช้ชื่ออะไรนะครับแล้วก็จะมีค่าบริการนะครับรายปีถ้าเป็นแบบชื่อที่ยาวหน่อยเนี่ยก็ประมาณ $5 ดอลลาร์ต่อปีนะครับมันก็จะมีเป็น bn .bnb.ARb นะครับใครที่เคยไปจดเอาไว้นะครับก็จะมี a i r d ดออกมานะถ้าใครเคยจดนะครับก็ตามมาที่ URL นี้ได้เลยนะครับลองดูว่าเรา ได้ a อร์ด็อตัวเหรียญ ID ใหม่นะครับตัวเหรียญเนี่ยจะให้เคลมผมคิดว่าน่าจะพร้อมๆกับ b i n a n c e l a u n c h p a d นะครับอ่า b i n a n c e l a u n c h p a d เนี่ยจะหมดในอีก2วันนะครับตัวเหรียญเนี่ยจะให้เคลมวันที่22นะครับคิดว่าน่าจะพร้อมๆกับตอน b i n a n c e l a u n c h p a d ปิดนะครับอ่าแล้วก็น่าจะรอเทรดพร้อมกันได้เลยนะฮะส่วนตัวสุดท้ายนะครับก็เป็น a อร์ด็อที่ชาวดีฟายรอคอยกันแล้วกันนะครับก็คือ a อร์ด็อของฝั่ง a r b i t ิทันะครับอ่าซึ่งเป็นเลเยอร์สของอ t ทูเรียเนาะก่อนหน้านี้ก็อย่างที่บอกไปนะครับว่า OP เนี่ยก็แจกมาแล้วนะครับซึ่งยังไม่หมดนะซึ่งใครยังไม่เคยใช้เลยนะครับก็ลองลองไปใช้กันบ้างนะครับน่าจะมีดรอปกันต่ออีกนะฮะส่วน a r b i t ิทันะครับถ้าใครใช้งานนะฮะให้มาที่ Arbitum.Foundation นะครับแล้วก็ลอง Connect กระเป๋าดูนะครับแล้วก็กด ช็ค eligible ตรงนี้นะฮะถ้าเข้าเงื่อนไขค่ารีเวียตต่างๆนะครับก็จะขึ้นตัวเหรียญให้ดูเลยนะครับว่าเราจะเคลมได้เท่าไหร่หลักๆก็คือจะเป็นเรื่องของการใช้งานบริษนะครับมีการท,ทําธุรกรรมต่างๆนะครับใช้งานบ่อยไหมนะครับเขาก็จะมีคะแนนให้นะครับมี point ให้นะก็เหลืออีก3วันนะครับที่จะเคลมตัวเหรียญ ARB ได้นะครับตอนนี้ Exchange ที่ประกาศให้มีการเทรด ตัวเหรียญ ARB ได้ก็ก็มีเยอะแล้วนะครับตัวใหญ่ๆนะครับที่ผมเลงไว้ก็จะเป็นของ OKX OK นะครับต้องรอดูว่า b i n a n c e จะ List ด้วยไหมนะครับไม่ควรพลาดนะ b i n a n c e นะครับหวังว่าวันนั้นนะครับจะมีการลิ s t ตัว Exchange ท็ top เจ้านะครับแล้วก็ตลาดไม่ร่วงแรงนะครับถ้าทุกอย่างเป็นใจนะครับ <c oughs> ก็น่าจะได้ค่าแก๊สกลับคืนกัน อยู่มั้งนะฮะอันนี้ติดตามกันต่อนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสัปดาห์นี้ถ้าเพื่อนๆมีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะครับก็คอมเมนต์มาที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ